เปรี้ยวแหลกกันบ้างคุณผู้ชมคะเดี๋ยวไปดูเรื่องของมุมมองของเธอแล้วเธอก็ออกมาบอกว่าเธอไม่เคยใช้เรื่องความรักมาโปรโมทเพลงแต่อย่างใดนะคะคุณผู้ชมไปดูรายละเอียดกันค่ะกลายเป็นประเด็นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากก้าวจิรายุค่ะโพสต์รูปขาวดำลง Instagram จนทำให้หลายคนสงสัยว่าความรักของก้าวกับ Violet เนี่ยกำลังมีปัญหากันหรือเปล่านะคะโดยทางด้านของนักร้อง V Violet ออกมาเปิดเผยว่าภาพที่ลงเป็นส่วนหนึ่งของการโปรโมทเพลงนะคะชื่อว่า I Do ค่ะก็เป็นเพลงใหม่ของก้าวเองแล้วก็ไม่ใช่เรื่องความรักเขาไม่ได้ใช้เรื่องความรักมาทำการโปรโมทเพลงนะคะเพราะว่ารูปที่ลงไปเนี่ยมันมีความแตกต่างและเห็นได้ชัดว่ามันมีคอนเซปต์ของเพลงด้วยและยังไม่มีแผนทำเพลงร่วมกันเพราะว่าชอบเพลงกันคนละแนวค่ะมีการเอาเพลงของตัวเองให้ก้าวฟังนะคะแล้วก็ตนเองก็ได้มีการฟังเพลงของก้าวด้วยซึ่งต่างคนก็ต่างให้คอมเมนต์ซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันขณะนี้ความรักตอนนี้ยังมีความสุขดีแล้วก็ไม่ได้มองว่าคู่ของตนเองเป็นคู่รักที่มีความติสนะคะส่วนปีหน้าฝ่ายชายจะเข้าทำการจับใบดำใบแดงก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตเพราะว่าไม่อยากคิดไปก่อนอยากอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดค่ะก็ดีค่ะดีค่ะมีความสุขดีค่ะหนูว่าหนูไม่ติดนะติดไหมก็ไม่ขนาดนั้นนะก็ให้กำลังใจแหละแล้วก็หนูรู้สึกว่าแบบเหมือนเขาก็ตัดสินใจแล้วของเขากับแม่แล้วเรียบร้อยว่ายังไงเขาก็วางแผนสำหรับปีหน้าของเขาว่าเราจะทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะอาจจะไม่ได้ถึงเรียกว่าปรึกษาจะแค่เล่าให้ฟังเฉยๆค่ะใช่เพราะแบบเหมือนเขาก็วางแผนของเขามาอยู่แล้วใช่ก็มีคำแนะนำให้กันอะไรเงี้ยเขาจะปล่อยเพลงเร็วๆนี้เขาเพิ่งปล่อยทีเซอร์มาเมื่อวานเพลงอับดุลแบดบาบูนนะคะเหมือนไป PR เลยให้คำแนะนำในแบบเราไปแล้วก็เขาก็จะไปปรับหรือไม่เอาก็แล้วแต่ส่วนเรื่องที่มีการถ่ายภาพชุดว่ายน้ำนะคะก็เชื่อว่าฝ่ายชายไม่ได้หวงค่ะเพราะว่าวีเวอร์เลตมีมุมมองว่าร่างกายใครร่างกายมันนะคะคุณผู้ชมถ้าหวงก็ช่วยไม่ได้ค่ะตัวให้สัมภาษณ์ไปแบบนี้ค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ